ความเคลื่อนไหวกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็กลุ่ม29มกราได้ขอร้องให้สส.แล้วก็สว.นะคะร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมและก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่นางดารุณีกฤตบุญญาลัยก็เรียกร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกหลังจากวินิจฉัยคดีผิดพลาดค่ะนางสาวสุดารังกุพันธ์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแกนนำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลและแนวร่วม29มกราคมปลดปล่อยนักโทษการเมืองกล่าวชื่นชมส.ส.42คนที่ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนื่องจากเห็นว่ามีแนวคิดที่จะช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีแนวทางต่างกันจากกลุ่ม29มกราคมที่ยื่นให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงขอร้องให้ส.ส.และก็สว.ร่วมกันผลักดันร่างนิรโทษกรรมนี้นะคะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเช่นเดียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส.ส.และก็สว310คนยื่นให้แก้ไขรายมาตราที่แม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะต้องการให้มีการแก้ทั้งฉบับแต่ก็ยินดีที่มีความคืบหน้าพร้อมหวังว่าทั้ง310คนนี้จะเห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็หวังว่าสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสสำหรับสมาชิกสภารัฐสภาทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจให้ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมโดยเร็วสำหรับรัฐบาลที่ท่านได้นำร่างนิรโทษกรรมทั้ง3ร่างเข้าสู่สำนักงานกฤษฎีกาอยากขอวิงวอนรัฐบาลที่ท่านบอกว่าช่วยเหลือนั้นนะคะท่านช่วยได้ด้วยการไปตามร่างเหล่านี้มาจากสำนักงานกฤษฎีกาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเราเชื่อมั่นว่าท่านต้องการจะทำเพื่อประชาชนแสดงให้เราเห็นว่าท่านทำให้กับประชาชนนะคะนางดารุณีกฤตบุญญาลัยในฐานะแกนนำศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบจากกรณีที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญออกมายอมรับว่าคำวินิจฉัยคดีนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีและคดียุบพรรคการเมืองมีความผิดพลาดเนื่องจากทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเพราะเป็นเพียงการใช้จินตนาการในการตัดสินคดีศาลรัฐธรรมนูญวันนี้สะเทือนค่ะสะเทือนเพราะอะไรคะท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะคะทำปืนลั่นใส่ตัวเองค่ะพี่น้องคะปรบมือให้กับการทำปืนลั่นครั้งนี้ค่ะคิดดูสิคะว่าประเทศนี้นะคะนอกจากว่าพี่น้องคนเสื้อแดงนี่ต้องอัดอั้นตันใจเจ็บช้ำหัวใจนะคะกับกฎหมายที่บังคับใช้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่บอกว่าสองมาตรฐานวันนี้เขาออกมาทำปืนลั่นใส่ตัวเองบอกว่าเขาไม่มีมาตรฐานนะเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องคะเขาบอกว่าคำวินิจฉัยเนี่ยนะคะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตอนการเขียนคำวินิจฉัยเขียนคำวินิจฉัยเหรอคะถ้าคุณผิดพลาดในตอนเขียนคำวินิจฉัยแล้วคุณพิพากษาตามความผิดพลาดนั้นได้เหรอคะแล้วถ้าเผื่อคุณพิพากษาคดีต่างๆของประเทศไทยนี้พี่น้องประชาชนต้องพูดคำว่าเคารพคำสั่งศาลเคารพอำนาจศาลแล้วตอนนี้คุณทำผิดต่อประชาชนต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงอย่างนี้ค่ะคุณจะต้องไขกล้องไหมคะพี่น้องครับปรบมือหน่อยสิครับว่าไขไหมคะด้านนายไม้หนึ่งกอกุนทีเปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลจะงดการจัดกิจกรรมหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแต่จะไปจัดกิจกรรมที่ศาลจังหวัดอุดรธานีแทนโดยจะมีการพูดคุยถึงแนวทางการนิรโทษกรรมแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญ